ันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าตกลงการใช้มัลติเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพราะน้องๆหลายๆคนจะสงสัยมากอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube นะครับหรือแม้แต่แอดไลน์มาก็มีอะไรอย่างนี้ครับเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีโลกมันพัฒนาไปเยอะคราวนี้มันจะมีเอฟเฟกต์หลากหลายมากทั้งก้อนทั้งมัลติทั้งแลกทั้งปลั๊กอินแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือในคอมพิวเตอร์ทำให้น้องๆก็สงสัยตกลงจะซื้อเอฟเฟกต์อะไรยังไงนะผมก็จะแนะนำบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันว่ามัลติเอฟเฟกต์นะปัจจุบันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาคุ้มค่าเงินมากๆสำหรับน้องๆที่หัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วอยากจะมีเสียงกีตาร์หลากหลายนะโดยไม่ต้องลงทุนเงินมากไปให้คุณคิดง่ายๆว่ามัลติเอฟเฟกต์ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเหมือนสมาร์ทโฟนความฉลาดของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนสมัยโบราณที่บอกว่าสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ถึงคำว่าโบราณสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมัลติเอฟเฟกต์คุณภาพเสียงมันสู้ก้อนเพียวๆมันได้ก้อนเพียวๆมันถึงพวกลักษณะเสียงแตกก้อนต่างๆเนี่ยสมัยก่อนมันผลิตออกมาได้ค่อนข้างดีกว่านะมัลติเอฟเฟกต์เสียงมันจะฟังดูบูบี้บี้แบนคือมันเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนแต่ปัจจุบันโลกมันพัฒนาไปมากขึ้นมันมีความใกล้เคียงเสียงที่ความเป็นอนาล็อกมากขึ้นรวมถึงมันก็มีหลายๆอย่างที่สำหรับผมแล้วผมมองว่ามัลติเอฟเฟกต์มันเหมือนว่าจะพัฒนาคู่ขนานไปกับก้อนจนถึงว่ามันจะแซงก้อนในบางอย่างนะครับในการใช้งานอะไรหลายๆอย่างจะแนะนำเลยว่าเพราะอะไรวันนี้ผมยกตัวอย่างเอาเอฟเฟกต์ที่ผมประทับใจมาเป็นรุ่นราคาไม่แพงครับประมาณ 7,000 กว่าบาท 7,200 นะครับสำหรับบอส GT1 มันสะดวกตรงที่ผมชอบคือว่ามันพกพาไปไหนก็ได้แล้วให้คุณภาพเสียงที่ดีเหมือนบอสตัวรุ่นใหญ่เลยเหมือนบอส GT100 เลยนะครับใส่ฐานก็ได้นะใส่ฐานเสียบหูฟังซ้อมก็ได้คือครบครันตัวมันเองเป็นออดิโออินเทอร์เฟซด้วยนะหลายๆคนอาจจะงงว่า audio interface คืออะไรก็คือ sound card นั่นเอง sound card คือเวลาเราเปิดเพลงฟังใน YouTube ต่อลำโพงคอมออกมานั่นแหละมันจะมีการทำงานของ sound card หรือ audio interface แต่แบบถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์ธรรมดาหรือโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ย audio interface มันสำหรับเป็นเชิงมัลติมีเดียอย่างเดียวไม่ได้เหมาะสำหรับเอามางานบันทึกเสียงอัดเพลงอัดเสียงกีตาร์อะไรลงไปนะทำให้พอมันมาใช้ในพวกโปรแกรมทำเพลงบางทีมันจะหน่วงบ้างสะดุดบ้างค้างบ้างถึงว่าใช้ได้มันจะเทียบเท่า audio interface ที่มันออกแบบมาโดยเฉพาะไม่ได้แต่อย่างพวก multi effect ยุคใหม่ๆเนี่ยมันแถม audio interface ให้โดยถ้าใครอยากอัดกีตาร์ก็ไม่ต้องไปซื้อ audio interface ตัวละ 2-3,000 3-4,000 ละ multi effect สมัยนี้มันมีมาให้ครบนะคิดว่า1แล้วนะครับคือคุ้มละได้ audio interface แล้วนะครับคือ sound card อัดเสียงได้ต่อ USB ในคอมอัดได้2นะครับถ้าน้องจะจัดเอฟเฟคก้อนนะพวกน้องๆเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยอยากจัดเอฟเฟคก้อนจะประหยัดงบแน่นอนเลยแหละคนจะประหยัดงบโดยเลี่ยงไม่ซื้อเอฟเฟคจูเนอร์ก้อนก็จะไปซื้อแบบตัวหนีบถามว่าใช้งานได้มันก็ใช้งานได้แต่การตั้งค่าละเอียดมากๆมันยังสู้เป็นการเสียบแจ็คเสียบสายเคเบิลเนี่ยพันรูแจ็คเข้าเอฟเฟคต่างๆไม่ได้ในมัลติเอฟเฟคมันก็มีจูเนอร์มาให้เลยเพียบพร้อมนะคือว่าแล้วค่อนข้างละเอียดมากอ่ะนี่ได้เปรียบแล้วจูเนอร์นะครับพวกตัวจ่ายไฟต่างๆอีกมัลติเอฟเฟคหนึ่งยูนิตเนี่ยบางรุ่นซื้อมามันจะแถมหม้อแปลงมาให้แต่อย่างไอ้รุ่นที่ผมเอามานำเสนออยู่ตอนนี้บอส GT1ไม่มีหม้อแปลงมาให้เราซื้อแยกได้หรือจะใช้หม้อแปลงจ่ายไฟ9โวลต์ทั่วๆไปก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันติทั่วๆไปต้องซื้อตัวจ่ายไฟแล้วยังต้องซื้อพวกสายไฟพ่วงต่างๆครับเพื่อมาเสียบเอฟเฟกต์แต่ละก้อนเราจะต่อกี่ก้อนก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องซื้อตัวจ่ายไฟ2นะครับจุดแตกต่าง3สายเคเบิลที่พ่วงระหว่างก้อนต่างๆสมมุติเราจัดเอฟเฟกต์5ก้อนเนี่ยมันก็ต้องมีสายพ่วงกี่ก้อน1 2 3 1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5มี4ก้อนแล้วก็สายอินพุตเอาท์พุตอีกนะครับมันจะเปลืองค่าสายต่างๆอีกแล้วบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยจัดบอร์ดเอฟเฟกต์เราก็ใช้สายราคาไม่แพงไปก่อนได้มั้ยได้ครับแต่คุณภาพเสียงมันก็จะลดหลั่นกันไปรวมถึงสายที่ราคาถูกเกินไปหรือไม่ได้มาตรฐานเกินไปเนี่ยก็จะเกิดสัญญารบกวนอะไรได้มากมายเนี่ยคือปัญหาของก้อนต่างๆก้อนจะใช้งบเยอะมากเลยนะครับถ้าจะทำให้คุณภาพเสียงเทียบเท่าแค่กับมัลติเอฟเฟกต์ราคาถูกๆเนี่ยก็ต้องใช้เงินอาจจะต้องแพงกว่า 2-3 เท่าหรือมากกว่านั้นอย่างมัลติเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมามันมีเสียงทั้งหมดในตัวเท่าไหร่เดี๋ยวผมนับให้ดูนะครับ1มีจูเนอร์นะครับ2มีพวกเอฟเฟกต์ตระกูลวาวนะวาวพีดันวาว2ตัวละ3เป็นเอฟเฟกต์ตระกูลคอมเพรสเซอร์พวกขยายสัญญาณบีบอัดสัญญาณต่างๆคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์ขอรวมเป็นตัวเดียวกัน4-3นะครับ4เป็นตระกูลเสียงแตกต่างๆนะครับที่มันเปิดพร้อมกันใช้งานพร้อมกันได้เนี่ย4ตัวละ5เป็นโหมด PM ต่างๆจำลองเสียงแตกจำลองเสียงคลีนแอมต่างๆ5แล้วนะครับ6เป็นพวกตระกูลโมดูเลชันต่างๆ FX2 นะคือโมดูเลชันต่างๆ7เป็นดีเลย์
8เป็นรีเวิร์บเห็นไหมมันสามารถต่อแล้วเปิดพร้อมกันได้ถึง8เสียงละ8เสียงลองคิดว่าถ้าไปเปลี่ยนเป็นก้อนนะครับเอาราคาก้อนแบบพวกมาตรฐานเอาแบบก้อนราคาต่ำๆเลยก็ได้ก้อนราคาถูกสุดๆทุกก้อนแล้วกันเพราะบางก้อนเนี่ยเสียงแตกมันหลักแบบเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์จากจีนราคาไม่แพงก็คุณภาพเสียงดีอันนี้ต้องยอมรับพวกก้อนบางก้อนไม่ถึงพันบางก้อนก็พันกว่าบาทแล้วแต่ชนิดผมจัด8ก้อนเฉลี่ยก้อนละพัน 8,000 ไปแล้ว 8,000 ไปแล้วนะสำหรับก้อนยังไม่รวมสายเคเบิลต่างๆตัวจ่ายไฟตีไปประมาณ 1,000 แล้วกันนะครับ 1,000 เป็น 9,000 ละนะครับ 9,000 รวมพวกสายพ่วงต่างๆอีกตีไปแบบถูกๆเลยอีก 1,000 เป็น 10,000 แล้วอ่ะมัลติเอฟเฟคมันเนี่ยอย่างงี้ 7-8,000 เองแต่อย่าลืมว่าตะกี้ไอ้นั่นเป็น 10,000 แล้วนะครับเป็น 10,000 แล้วเนี่ยมันได้ใช้ได้เฉพาะ1เสียงต่อ1ก้อนเท่านั้นแต่มัลติเอฟเฟคที่บอกว่ามันมี8เสียงเปิดพร้อมกันได้ในแต่ละ8เสียงก็จะมีเสียงย่อยมากมายแล้วปรับแล้วก็เซฟค่าไว้ได้คือมัลติเอฟเฟคมันไปได้ไกลกว่านั้นนะครับแล้วรวมถึงคุณภาพเสียงตะกี้นี่จัดแบบราคาแบบบ้านๆแบบก้อนธรรมดาแล้วก็พวกตัวจ่ายไฟพวกสายพ่วงอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเทียบเท่ามัลติไม่ได้นะก็จุดเสียเปรียบและรวมถึงมัลติเอฟเฟคพวกระบบเขาเรียก noise gate noise reduction มาเนี่ยค่อนข้างดีมากถ้าซื้อก้อนอีกก็ต้องไปซื้อตัว noise gate เพิ่มเข้ามาอีกเป็น9ก้อนนะครับจากที่8ก้อนเป็น9ก้อนก็บวกเงินไปอีกนี่คิดราคาก้อนแบบถูกมากนะครับคุณภาพเสียงมันคงสู้ไอ้นี่ไม่ได้โดยตรงก็ต้องอัพราคาขึ้นไปอีกเยอะเพื่อจะให้คุณภาพเสียงเทียบเท่ามัลติแต่คราวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ซื้อมัลติเอฟเฟคมาใช้ไม่เป็นพอใช้ไม่เป็นปุ๊บเนี่ยไปเปิดโหมด preset ที่เขาเซตมาจากโรงงานเราเขาไม่รู้คือคนไม่รู้ไม่ผิดนะครับแต่ไม่รู้แล้วเนี่ยคุณพยายามเอาสิ่งที่คุณไม่รู้ไปพูดมั่วๆเนี่ยมันเริ่มผิดละเพราะเป็นการเผยแพร่ความรู้เผยแพร่สิ่งที่ผิดๆให้คนมือใหม่เหมือนกันที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็ไปเชื่อตามคุณว่าหุ้ยก้อนดีกว่ามันติอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคนที่เขาต้องพยายามมาแก้ไขข้อมูลคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์คนที่เขาต้องสอนนักเรียนคนที่เขาต้องมาเปลี่ยนความคิดความเชื่อแบบผิดๆเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากนะครับไม่ใช่เฉพาะผมและหลายๆคนเพราะปัจจุบันมัลติเอฟเฟคมันใช้เล่นคอนเสิร์ตเล่นงานสตูดิโออัดเพลงอัดเสียงได้ดีมากจริงๆแต่คนมันยังมีความคิดแบบเดิมๆแบบโบราณเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วถูกฝังหัวมอยก้อนดีกว่ามัลติสู้ก้อนไม่ได้อะไรสู้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูรวมถึงสอนใช้คลิปนี้อาจจะละเอียดและยาวหน่อยนะอยากจะให้ช่วยๆแบ่งปันและแชร์ๆกันนะจะได้น้องๆมือใหม่จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อขายไม่รู้จักจบนะแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนกีตาร์สักทีเอาแต่วนเวียนอยู่กับอุปกรณ์เนี่ยไม่รู้จักจบสิ้นก็ไม่เข้าใจวิธีการใช้งานมันก็ไม่มีประโยชน์คุณจะมีเงินมากแค่ไหนซื้อมัลติตัวแพงแค่ไหนหรือซื้อก้อนแพงแค่ไหนมาใช้แต่ใช้ไม่เป็นไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์มันก็แค่นั้นเสียงกีตาร์เพลงระดับโลกระดับตำนานที่คุณฟังกันเนี่ยเขาใช้เสียงไม่กี่เสียงเองนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ว่าจะต้องเปิดเอฟเฟกต์เยอะแยะมัลติเอฟเฟกต์เปิดได้8 9ตัวพร้อมกันต้องเปิดหมดทุกเสียงเพื่อให้มันเกิดเสียงแบบนั้นไม่ใช่บางทีเขาใช้แค่ไม่กี่เสียงก็เกิดคุณภาพเสียงที่ดีเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเสียงที่มันจำเป็นต่อการเล่นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้คือผมต่อกีตาร์เข้ามัลติเอฟเฟกต์นะครับจากมัลติเอฟเฟกต์เข้าแอมตัวนี้แหละน่าจะมองเห็นนะหัวแอมหลอดเนี่ยแล้วออกคาบิเนตตัวนี้เอาไมค์จ่ออัดเสียงให้ฟังนี่คือเสียงคลีนของมัลติเอฟเฟกต์โดยไม่เปิดอะไรเลยนะเป็นเสียงบายพาสนั่นเองอ่ะดูคิดง่ายคือเสียงจากแอม 100%ผมลองเข้าโหมดจูเนอร์ให้ดูนะครับจูเนอร์เพราะเรายังอาจจะยังไม่ตั้งสายเดี๋ยวกดไปที่หน้าจอปุ๊บให้กล้องมันโอ้กล้องมันมองไม่ค่อยเห็นนะแป๊บต้องขยับกล้องนะโอเคอันนี้มาโหมดจูเนอร์นะครับจูนสายก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบถ่ายตั้งกล้องเรียลไทม์อาจจะมีสะดุดอะไรบ้างนะครับเห็นไหมจูเนอร์มันติมันจะค่อนข้างละเอียดโอเคประมาณนี้นะครับโอเค แล้วคราวนี้ออกมาจากจูเนอร์ปุ๊บนี่คือเสียงบายพาสเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่ซื้อมัลติมาเนี่ยอยากใช้เสียงแตกจำลองแอมนู่นนั่นนี่ต้องแยกออกแยกให้ออกก่อน
มัลติปัจจุบันพวกโหมดจำลองแอมเขาเรียกว่าแอมซิมหรือโหมดปรีแอมพวกนี้นะครับมันมักจะต้องใช้คู่กับโหมดคาบิเนตซิมคาบิเนตซิมหรือไมซิมพวกนี้รวมมันจะรวมอยู่ในแก๊งไมซิมคาบิเนตซิมคือจำลองดอกลำโพงตู้ลำโพงนี่คือไมซิมคือจำลองการจ่อไมแบบต่างๆไมชนิดต่างๆนะครับมันเหมาะไว้ใช้สำหรับงานไดเรกอัดเสียงหมายถึงว่าใช้มัลติเป็นออดิโออินเทอร์เฟซต่อ USB อัดเข้าคอมเลยใช้โหมดพวกปรีแอมบวกกับโหมดแคปซิมพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้มัลติต่อกับแอมกีตาร์ซึ่งมัลติหลายยี่ห้อรุ่นใหม่ๆมันสามารถใช้โหมดปรีแอมโหมดปรีแอมได้แต่โหมดแคปซิมใช้ไม่ได้นะโหมดปรีแอมต่างๆกับแอมกีตาร์ได้แต่ต้องเลือกเอาท์พุตโหมดให้ถูกต้องหลายๆมัลติเอฟเฟกต์ไม่มีให้ใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ใช้เรื่องโหมดปรีแอมครับตัวปรีแอมจะตัดทิ้งให้คิดว่ามัลติคือมีเอฟเฟกต์ก้อนหลายๆตัวมาต่อพ่วงกันนั่นเองครับวันนี้จะไม่ใช้โหมดปรีแอมละถ้าใครใช้มัลติมือใหม่ดูดีๆครับทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณภาพเสียงไม่เละแน่นอนอย่าไปเปิดโหมดปรีแอมแล้วต่อหน้าแอมได้เลยเพราะหลายๆคนซื้อมัลติเอฟเฟกต์ไปแน่นอนแอมมันแอมราคาถูกอะแอมตัวเล็กๆบ้างแอมคอมโบแอมซ้อมในบ้านบ้างแต่อยากได้คุณภาพเสียงที่มันหลากหลายขึ้นมัลติเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะช่วยพัฒนาเสียงแอมธรรมดาให้ดีขึ้นได้ค่อนข้างเยอะมากครับแต่ต้องดอกลำโพงมันได้มาตรฐานเช่นดีเสียงคลีนแล้วเป็นประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าดีเสียงคลีนแล้วออกมามีแตกพร่าๆแบบดอกมันเล็กไปรับไม่ไหวอย่างนั้นมันก็แอมไม่ค่อยได้มาตรฐานก็ควรจะซื้อแอมที่มันดีขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเองเพราะตอนนี้เราไม่ได้ใช้เสียงจากแอมอะไรแล้วใช้แค่ทินคลีนของมันมาเลยมาเช็คเรื่องเสียงแรกเลยที่คนจะสงสัยมากไอ้เสียงแตกดีหรือเปล่ามันติสู้ก้อนได้ไหมกดไปนะครับผมกดเปิดโหมดเสียงแตกปุ๊บเดี๋ยวจะกดไปที่หน้าจอให้ดูตอนนี้เปิดไฟมันติขึ้นแค่เสียงแตกอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมซูมกลับไปมาฟึ๊บน่าจะเห็นละโอดีขึ้นมาแล้วครับเสียงแตกก้อนผมก็กดเข้าไปตอนนี้ผมเลือกเป็น lead distortion สังเกตหน้าจอนะครับ drive 100คือเกณฑ์เนี่ยมัลติเอฟเฟกต์มันทำมาค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอย่างตัวนี้มันจะเกณฑ์ตั้งแต่0ถึง120ผมเปิดอยู่ที่ประมาณ90แล้วกัน90เลเวลกลางๆนะครับแล้วก็กดไปหน้าหนึ่งปุ๊บมันจะมีปุ่มโทนผมขอปรับกลางหมดเลยนะ0 bottom มันคือย่านเบสก็สูงเหมือนกันโทนเหมือนปรับย่านทุ้มแหลมทุกอย่างกลางหมดนะครับลองฟังเสียงดูเสียงถ้าพูดตรงๆถามผมตรงๆผมว่าเสียงมันดีมากดีจริงๆเลยนะครับดีแบบใช้งานได้จริงเพียงพอแล้วเนี่ยนี่แค่เสียงเดียวของมันโดยไม่ปรับอะไรเลยนะครับซึ่งบางทีถ้าคุณไปซื้อก้อน distortion มาแล้วคุณปรับกลางทั้งหมดเนี่ยแล้วเปิดเกณฑ์พอเหมาะแล้วลองเสียบกับแอมบางตัวเสียงแหลมจี๊ดแทงหูเลยบางตัวเสียงดักดักทึบๆต้องปรับ EQ ขนาดใหญ่นี่ในมัลติเอฟเฟกต์มันพัฒนาจนถึงแบบว่าปรับกลางๆก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีแต่นี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อมัลติเอฟเฟกต์ที่เขาทำเสียงพวกนี้ขึ้นมานะแล้วคราวนี้จุดใหญ่ที่ผมอยากให้สังเกตที่ผมบอกว่า noise reduction หรือ effect noise gate พวกนี้ของมัลติมันทำหน้าที่ดียังไงสังเกตทำไมตอนนี้ผมปิดกีตาร์ปิดวอลลุ่มกีตาร์แล้วในห้องเงียบมากเสียงไม่มีอะไรออกมาจากแอมป์เลยเพราะผมเปิดปุ่มนี้นะครับ NS นะครับเขาเรียก noise gate noise suppressor ผมเปิดให้มันทำงานแค่4เองนะ4จากเท่าไหร่รู้ป่ะทั้งหมดเนี่ยมันถึง100นะผมเปิดแค่4เองเปิดแค่นิดเดียวเองแล้วลดกลับมาใหม่นะครับปิดวอลลุ่มกีตาร์มันจะเงียบมากเขาเรียกว่าเสียงไวท์นอยส์หรือเสียงฮีสมันหายไปเวลาปิดวอลลุ่มกีตาร์แต่เวลาเปิดวอลลุ่มกีตาร์นี่จะมีเสียงน้อยรบกวนปกติเป็นเรื่องปกติเพราะเนื่องจากการขยายสัญญาณของเสียงแตกมันแรงมากแต่ปิดวอลลุ่มแล้วเงียบลองเทียบอันนี้คือมีการใช้นอยส์เกตนะครับถ้าเกิดคุณซื้อเอฟเฟกต์ก้อนต่างๆมาต่อนะครับแล้วไม่มีเงินซื้อนอยส์เกตเนี่ยมันจะมีเสียงอย่างนี้เสียงซ่าๆออกแอมนี้เพราะเวลาคุณเปิดขยายสัญญาเสียงแตกจากก้อนต่างๆแรงๆไว้เนี่ยถึงคุณปิดเดี๋ยวเปิดน้อยเกตขึ้นมาถึงคุณปิดวอลลุ่มกีตาร์ไปแล้วมันก็ยังมีเสียงน้อยเสียงฮีสอย่างนี้อยู่ออกมาตลอดเนี่ยน้อยเกตในมัลติเอฟเฟกต์หลายๆตัวทำงานดีมากเปิดเทสโชว์มานิดเดียวแค่ให้มันตัดแค่เสียงแบ็กกราวน์น้อยเฉยๆเวลาคุณปิดวอลลุ่มกีตาร์และลักษณะการเล่นแบบอื่นมันจะยังอยู่ครบนะครับรู้สึกว่าไดนามิกเล่น
Dynamic Lens จากการเล่นพวกวอลลุ่มมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับโอเคกลับมาเสียงแตกครับรู้สึกผมรู้สึกว่ามันดุดันมากแล้วลดเกณฑ์ลงมาอีกนะเปิดแค่70เปิดแค่นี้ก็เพียงพอนะ70กว่าผมลองเปลี่ยนโมเดลเสียงแตกมาดูดิมันมีมาให้เยอะขนาดไหนคือมันบอกว่า1ที่ผมบอกว่า1ช่องเอฟเฟคเนี่ยมันยังมีเอฟเฟคย่อยของมันให้เลือกนี่มี Mid Boost Clean Boost Treble Boost Crunch อะไรเงี้ยลองเลือกเป็น Crunchเสียงผมรู้สึกว่าผมยอมรับได้คือมันดีเลยอ่ะคือต้องยอมรับมันลักษณะเสียงที่ดีเล่นแล้วเสียงมันออกมาจากแอมมันรู้สึกว่ามันไม่หลอกหูมันไม่ลวงหูคือธรรมชาติแหละคือสามารถนำไปใช้บนเวทีบนสเตจได้จริงจังลองเปลี่ยนโหมดนะเดี๋ยวลองหมุนดูครับNatural Overdriveก็ให้ลักษณะเสียงไดรฟ์ออกมาแต่รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงกว่าถ้าเทียบกับโอเวอร์ไดรฟ์จังๆเพราะเนื่องจากว่าในมัลติเอฟเฟคอย่างที่บอกไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะเวลามันจำลองเสียงแตกจำลองอะไรมันชอบให้มาเวอร์กว่าความเป็นจริงนะครับคือให้มาล้นจนเกินเพราะนั้นเราก็เลือกใช้งานให้เราเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าเสียงแต่ละก้อนมันเป็นยังไงอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยเสียงมันจำลองก้อนนั้นก้อนนี้มาแล้วมันจะต้องเหมือนอย่าไปสนใจแค่เสียงที่มันออกมาถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันไดรฟ์เยอะไปคุณก็ลดเกณฑ์เปิดแค่ชิดเดียวมันไล่ระดับมากเปิดน้อยๆก็ออกคลีนๆได้เหมือนแตกแบบโอเวอร์ไดรฟ์อ่อนๆไม่ต้องไปแบบเปิดสุดอะไรเงี้ยก็เสียงที่โอเคมากข้ามาเป็นวอร์มโอเวอร์ไดรฟ์ให้เป็นตระกูลโอเวอร์ไดรฟ์นะครับสำหรับผมจะชอบไอ้วอร์มโอเวอร์ไดรฟ์นะครับรู้สึกว่าเสียงโอเคมากแล้วมันเป็นเสียงไดรฟ์ที่รู้สึกว่ามันมีย่านมิดเลนย่านเสียงกีตของกีตาร์เลยพอเล่นกับแอมแล้วชอบมากและอย่างที่บอกว่ามัลติเอฟเฟคบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันให้ออกมาเวอร์เกินความเป็นจริงจะถามว่าเป็นข้อเสียหรือข้อดีไหมผมไม่ขอฟันธงว่าดีหรือแย่นะแต่ผมรู้สึกว่าอย่างวอร์มโอเวอร์ไดรฟ์ผมชอบเสียงแต่ผมอยากให้เสียงมันเกณฑ์แรงทำไงเนื่องจากว่ามัลติเอฟเฟคมันชอบจำลองเสียงมาให้เกินจริงไว้ตอนนี้เปิดไดรฟ์แค่47จาก100ผมอยากให้เกณฑ์มันเยอะผมลองเล่นเกณฑ์ดูเยอะๆดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้มั้ยเปิดสุดไปเลย120มันให้เสียงเกณฑ์แรงเลยคราวนี้เอามาเล่นแบบเป็นไฮเกณฑ์เอามาโซโล่ได้เลยซึ่งโอเวอร์ไดรฟ์ปกติบางทีเราชอบเสียงก้อนนั้นๆแต่มันเอามาโซโล่เพลงหนักๆไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าปริมาณเกณฑ์มันไม่รุนแรงดุดันติดนิ้วจนเกินไปแต่กลับไอ้นี่ตัวมันเองเพียวๆกลับเอามาเล่นได้ก็ผมเลยจะชอบนะครับคือบางทีมันติเอฟเฟคเนี่ยเราอย่าไปโดนมันชี้นำด้วยชื่อของมันชื่อโมเดลนู้นนั้นนี้ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเนี่ยโคตรดีเลยผมเล่นแล้วประทับใจไอ้วอร์มโอเวอร์ไดรฟ์มันแล้วลองค่าใหม่นะครับเป็นแฟตดิสบ้างเสียงมันเริ่มมีความแบบแผดพุ่งมิดเลนกับกลางแหลมจะเยอะลองเปิดไดรฟ์เยอะๆนะครับ
คือมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนมัลติเอฟเฟคสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเสียงแตกมันจะฟังดูแบบเหลี่ยมๆคมๆซ่าๆแซกแบบเสียงเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะความรู้สึกมันจะรู้สึกว่าแกมันไม่ธรรมชาติอันนี้มันสมูทมากเลยครับแล้วก็ให้ปริมาณเกณฑ์มาแบบล้นเหลือนะครับคือไฮเกณฑ์ได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแตกไม่แรงจนเพียงพอตะกี้ก็ข้ามมาลิสดิสโทชันเหมือนเสียงแรกที่เล่นตอนเริ่มต้นซาวด์จะดุดันมากขึ้นเหมือนมิดสกู๊ปหน่อยไอ้พวกเนี้ยต้องเกิดจากการฝึกใช้งานแล้วลองปรับลองฟังดูเห็นป่ะไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะชื่ออะไรบางทีบอกว่าลิสดิสโทชันลิสเนี่ยโดยปกติคนส่วนใหญ่จะคิดว่าลิสคือเสียงโซโล่ควรจะเสียงย่านเสียงกลางเยอะแต่ทำไมมันออกแบบมาให้เหมือนว่ามิดสกู๊ปหน่อยเพราะนั้นเราไม่ต้องมาสนใจว่าชื่อมันจะบอกว่าอะไรเราหมุนแล้วเราชอบเสียงไหนแล้วก็ปรับหาเสียงที่ต้องการแค่นั้นเป็นพอนี่ยังไม่อะไรนะครับยังไม่ได้ปรับ EQ มาเลยนะนี่ปรับคิดดูดิว่าปรับกลางๆทั้งหมดมันเล่นได้แล้วอ่ะง่ายกว่าก้อนเนี่ยเอาจริงๆแล้วบางทีซื้อก้อนมาก็ต้องมานั่งหมุนหาจุดที่โอเคเมื่อเล่นกับแอมเพียงแต่คนใช้ก้อนจะชอบเพราะว่าก้อนมันก้มลงไปหมุนได้เลยเห็นเลยเพียงแต่มันคนที่เล่นก้อนแต่เขาไม่ค่อยได้ถนัดเล่นมัลติเอฟเฟคเขาปรับไม่เป็นว่าเฮ้ยมัลติเอฟเฟคต้องกดปุ่มไหนเพื่อเข้าไปอีดิทค่าอะไรงงนะครับถ้าทำความเข้าใจมัลติเอฟเฟคแล้วเนี่ยมันเหมือนสมาร์ทโฟนใช้คล่องและคุ้มมากคุ้มสุดๆลองเป็นเมทัลดิสนะครับก็โหดเข้าไปอีกเสียงมันโหดมันแบบสะใจดีนะมันเจ๋งแล้วก็มีพวกเสียงออกเต็ปเสียงแบบฟัดแล้วก็มี A Dis น่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของบอส Adaptive Distortionรู้สึกว่าแอดผิดเนี่ยมันจะเหมือนว่าถ้าไม่ผิดนะคือเหมือนว่าพอเปิดเยอะๆเปิดวอลุ่มเยอะๆจะแตกๆลองเปิดเกณฑ์เยอะนี่โหดมากแล้วมันรู้สึกว่าเสียงมีความแบบทรานสพาเรนต์นะคือแม้เปิดเสียงแตกมาแรงก็จริงแต่ว่าเล่นดีดเกลี่ยโน้ตแต่ละเส้นมันยังได้ยินเป็นเสียงคอร์ดเวลาเล่นคอร์ดเนี่ยแม้ปริมาณเกณฑ์มันมหาศาลนี่แรงมากแรงจนแบบปล่อยมือหอนหวีดเลยลดวอลุ่มนะครับก็ไล่เลนส์ดีมากนะเดี๋ยวคราวนี้ข้ามอีกนะครับตะกี้ Adaptive ลงมาเป็น Blue Overdrive ลงลดไดร์ลดเกณฑ์ลงแต่บางอันรู้สึกว่าย่านมันจะแบบว่าโทนแหลมไปทุ้มไปบ้างอะไรบ้างเราค่อยไปปรับชดเชยอื่นๆแต่นี่ผมปรับให้ดูคร่าวๆเห็นป่ะมีบานเลยเยอะเล่นไม่หมดเลยนะนี่ OD1 เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ของบอสนี่เป็นมิดเลนย่านสไตล์ของโอเวอร์ไดรฟ์ OD1 นะแต่รู้สึกว่าเกมมันจะไปได้ไกลกว่า OD1 ของแท้ของจริงเนี่ยเกมจะไม่เยอะอันนี้มันว่า
จำลองเสียงมาแล้วก็เพิ่มปริมาณเกณฑ์ให้เราดูให้เราปรับได้กว้างมากขึ้นคือใช้ไม่หมดจริงๆครับดีมากเรามาที่สครีมก็คือทูบสครีมเมอร์นั่นเอกลักษณ์ของทูบสครีมเมอร์คือมันจะมีเสียงคลีนกีตาร์ออกมาเด่นชัดเวลาเล่นนะเหมือนมันติสมัยก่อนที่เวลาเราเขย่าสายหรือว่าเล่นหางเสียงโน้ตเบาๆมันจะกุดๆขาดๆมันโดนคอมเพรสสัญญาอันนี้มันธรรมชาติแล้วนะครับเสียงเขย่าสายเสียงไวบราโต้ของนิ้วเลยเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยนะคือมันธรรมชาติจนรู้คนเล่นไม่ใช่เฉพาะแค่คนฟังนะคนเล่นนี่ก็แยกไม่ออกถ้าให้หลับตาเล่นนะครับแล้วแบบต่อสลับไปมาต่อกับก้อนนู่นนั่นนี่และให้เลือกว่าอันไหนคือมัลติเอฟเฟคผมอะให้ผมที่เล่นกีตาร์อยู่ทุกวันทั้งวันมา20ปี20 30ปีมาเนี่ย20กว่าปีนะครับผมก็แยกไม่ได้แล้วนะณปัจจุบันแล้วนะถ้ามาลองเล่นอันนี้นี่พูดด้วยความสัตย์จริงครับไม่อยากจะแบบว่าให้ต้องไปเสียเงินเยอะโดยเรายังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์มันก่อนซื้อมาลองใช้และใช้งานให้มันเป็นก่อนเนี่ยแล้วจะเข้าใจว่ามันดีขึ้นแค่ไหนจากสมัยก่อนนะครับข้ามอีกนะครับก็มีอะไรมีเทอร์โบโอเวอร์ไดฟ์มันจะแตกแผ่นเมื่อเทียบเหมือนว่าย่านกลางกดไปย่านแหลมเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นดิสโทชั่นเสียงก็เล่นได้สบายดุดันโหดแล้วก็มีพวกแรดคือจำลองเรียนแบบเสียงไอ้พวกโกลโคแรดนะครับจะโฟกัสย่านมิดเลนถามว่าเหมือนไหมเอาก้อนจริงๆมาตั้งคงไม่เหมือนเป๊ะแต่มันก็ได้กลิ่นได้คาแรคเตอร์แบบนั้นรวมถึงปริมาณเกณฑ์ที่ให้มานี่มันก็อาจจะเยอะกว่าของจริงนะอย่างที่ผมบอกว่าพวกเวลาจำลองโมเดลต่างๆเราอย่าไปสนใจว่าเสียงมันเหมือนหรือไม่เหมือนอะไรไงขอแค่เสียงที่มันออกมาคุณภาพดีก็คือเสียงดีอย่าไปยึดติดคำนั้นนะคำนั้นว่าเฮ้ยเสียงแบบมาแชลเสียงแบบเมซ่าเสียงแบบเฟนเดอร์อะไรไม่ต้องสนใจคือเสียงดีคือเสียงดีเป็นใช้ได้เพราะในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีแค่เสียงมาแชลเมซ่าเฟนเดอร์อะไรอยู่ทุกตลอดไปนะมันมีมากมายมากกว่านั้นขอแค่เสียงเล่นผ่านแอมเล่นกับวงได้ออกมาดีนี่คือใช้ได้แล้วไม่ต้องไปยึดติดเลยว่าจำลองเหมือนไหมนะเพราะจากจำลองมานะไอ้พวกจำลองแอมต่างๆไม่มีอะไรเหมือนกับอะไรเลยสักก้อนแต่ละยี่ห้อคล้ายๆแต่พอมาเล่นเทียบกับของจริงมันไม่เหมือนนะครับแค่นั้นเองอย่าไปยึดติดมากครับต่อมากัฟเนอร์ดิสโทชั่นน่าจะเรียนแบบของตระกูลมาแชลกัฟเนอร์แล้ว distortion pass อันนี้น่าจะจำลองของพวก FXR นะครับแล้วผมชอบในมัลตินี่จริงๆที่ชอบคือระบบ noise gate มันทำให้เราใช้งานสะดวกเล่นและสะดวกสบายเราจะไม่ค่อยรำคาญเวลาเราใช้เอฟเฟคก้อนหรือว่าใช้เสียงแตกจากแอมป์ถ้าเราไม่ได้เปิด noise gate อยู่เนี่ยมันจะมีเสียงแบบไว้น้อยหรือฮีสแบ็คกราวน้อยอยู่ข้างหลังเวลาเราปิดวอลลุ่มกีตาร์มันจะมีเสียงแบบการทำงานของแอมป์อยู่ตลอดเวลามันฟังดูน่ารำคาญในบางครั้งซา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 อยู่ตลอดเนี่ยเราเปิดน้อยเกตแค่ปริมาณน้อยตัดเสียงนั้นลงไปเวลาเล่นรู้สึกสบายใจ
อันนี้ก็จำลองเมทัลโซนก็สไตล์เขาจะแบบย่านเสียงกลางแล้วแบบกดๆแล้วแบบมีย่านความถี่กลางอันนี้ที่มันจะฟังดูบี้บี้เป็นคาแรคเตอร์ของเมทัลโซนมันก็เล่นสนุกดีนะยังมีอีกเสียงเยอะแยะมีฟัดนะครับแต่ตระกูลฟัดผมก็ไม่ค่อยชอบเลยหกศูนย์ฟัดนะครับแล้วก็มีอะไรมีมัฟฟัดน่าจะเป็นพวกบิ๊กมัฟแต่บิ๊กมัฟไอมัฟฟัดนี่ยังโอเคยังพอเล่นได้เนี่ยครับคือแค่เสียงแตกมันอย่างเดียวดูดิคุ้มไหมล่ะว่ามันติเอฟเฟกต์หนึ่งอันมีอะไรแล้วมันยังมีเสียงอื่นอีกมากมายนะครับนี่วันนี้เราทดลองแค่เสียงแตกนี่ก็โหคลิปยาวเป็นครึ่งชั่วโมงละ30นาทีละกลับมาเสียงคลีนนะครับเดี๋ยวผมให้เล่นให้ฟังเสียงคอรัสอีกนะครับคอรัสนี่ก็ดีมากสำหรับพวกมันติเอฟเฟกต์มันดีอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นวงจรดิจิตอลนะมันก็ทำความละเอียดของเสียงได้เยอะเปิดครับโมดูเลชันกดไปปุ๊บไฟขึ้นปุ๊บผมเนี่ยแล้วซูมไปที่หน้าจอเหมือนเดิมคอรัสมาแล้วผมปรับแบบนี้ไว้เลยนะครับใครจะก๊อปปี้เรียนแบบได้นะก็คือผมเปิดเดฟสุดนะครับ E level สุดแล้วเปิดเรทไม่เยอะเพื่อต้องการการแกว่งช้าๆแต่ว่าความฉ่ำของเสียงมันเยอะผมปรับมาอีกหน้าเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรมาเลยมะโลคัตไฮคัตก็แฟลตหมดเลยนะครับแค่นี้เองลองข้ามมาเอฟเฟกต์เพิ่มใหม่ตัวนะเปิดดีเลย์ขึ้นมาผมปรับไทม์ประมาณนี้620 ms นะครับแล้วฟีดแบ็กก็ตามประมาณเนี่ย 3-4 เที่ยว e level ประมาณ80นะ80จาก120นะเท่ากับตอนนี้เปิดเอฟเฟกต์2อย่างคือคอรัสแล้วก็ดีเลย์ถ้าผมอยากให้มันมีความฉ่ำของเสียงมากขึ้นผมก็เปิดรีเวิร์บนะกดรีเวิร์บเข้ามารีเวิร์บผมเลือกแบบเพลทก็แล้วกันครับเพลทเลเวลไม่ต้องเยอะไทม์ประมาณ 4.6 ไทม์นี่แล้วแต่ว่าความฉ่ำของเสียงมันค้างแค่ไหนไทม์เปิดมา4วินาทีก็ได้นะครับโลคัสที่20ไฮคัสที่3จุดกว่าเพราะผมไม่ชอบรีเวิร์บที่เสียงมันฟังดูฟุ้งแหลมๆมากต้องการให้เสียงมันฟังดูแบบหนาหนามากกว่าก็เลยไฮคัทมันไปนะครับเลเวลขึ้นมาหน่อยให้มีความฟุ้งของรีเวอร์ไปเยอะแล้วกันโอเคประมาณนี้ก็จะมีทั้งเสียงรีเวิร์บเสียงดีเลย์เสียงคอรัส3เสียงก็เนี่ยคิดดูนะครับถ้าเราต้องใช้เงินอยากได้เสียงแบบนี้ต้องไปซื้อก้อนตั้งกี่ก้อนนะแต่เนี่ยลงทุนไม่เท่าไหร่เองมันติเอฟเฟกต์เดี๋ยวปิดทุกก้อนก่อนมันพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆนะก็เลยแบบแนะนำมากนะครับว่าใครแบบมือใหม่อยากจะซื้อเอฟเฟกต์มาสมมติเรามีแค่เสียงแอมเสียงคลีหรือแอมมีเสียงแตกแล้วรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยน่าประทับใจอยากได้เอฟเฟกต์ลูกเล่นนู่นนั่นนี่ก็เก็บเงินซื้อมันติเอฟเฟกต์สักตัวนึงแล้วฝึกใช้อดทนใช้นะครับแรกๆจะใช้ยากมากให้คุณคิดว่าเหมือนคนผู้ใหญ่ผู้มีอายุเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วคุณซื้อสมาร์ทโฟนมาให้เขาเครื่องหนึ่งแรกๆเขาจะงงว่าเฮ้ยใช้ยังไงหน้าจอทัชสกรีนกดอะไรเขาแอปพลิเคชันโหลดนู่นนั่นนี่ยังไงเขาจะใช้เวลาอยู่ทั้งวันเนี่ยหลายๆวันแล้วเขาจะคล่องเขาจะชำนาญเนี่ยจนใครละปัจจุบันเขาก็ส่งสวัสดีวันจันทร์ให้เราได้ละเล่น LINE เล่น Facebook เล่น Twitter เล่นอะไรของเขาได้เหมือนกันครับมันติเอฟเฟคอดทนใช้หน่อยนะครับอย่าไปเป็นคนตกยุคที่เอายึดติดแต่ความรู้แบบเดิมๆไม่พัฒนาตัวตนเองคิดว่าให้แบบนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปไม่ใช่โลกมัน
พัฒนาขึ้นทุกวันเทคโนโลยีมันเดินหน้าขึ้นทุกวันนะครับเราก็ต้องเดินตามเทคโนโลยีทำความเข้าใจมันครับแล้วจะไม่ต้องเสียเงินเยอะโดยใช่เหตุนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะโอ้ยก้อนดีกว่ามันติไอ้นู่นนั่นนี่อะไรไปเรื่อยไม่ใช่ณปัจจุบันผมบอกว่าบอกได้เลยว่ามันดีเท่ากันอยู่ที่ว่าเราเลือกนำมาใช้งานแบบไหนอะไรอย่างไรนี่มาต่อเล่นในสถานการณ์จริงให้ดูออกแอมจริงๆนี่เปิดดังๆด้วยนะครับเสียงมันเป็นยังไงก็โอเคมากๆก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยน้องๆมือใหม่เลยนะครับพยายามดูให้จบผมกลัวว่าจะกดข้ามมากเพราะผมจะมีสอดแทรกประสบการณ์แล้วก็พูดนู่นนั่นนี่อยู่ตลอดเหมือนสอนอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้ช่วยๆแบ่งปันกันนะถ้าชื่นชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe YouTube Channel ผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ผมขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย